เออแล้วก็ผมไปดูมามันมีปุ่มฮอตคีย์สำหรับไว้ดูว่า NPC ตัวไหนที่สามารถคุยได้เหมือนไฮไลท์ไอเทมมั้งนะเห็นว่ามีปุ่มตัวหนอนน่ะผมยังติดใช้ปุ่มตัวหนอนเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่เลยมันเลยจะกดตัวหนอนไม่ได้อ๋อนี่เกรฟเกรฟไฮไลท์คาแรคเตอร์สอัลเทอร์เนทขวาด้วยเออมันก็จะเป็นไฮไลท์คาแรคเตอร์อ่าแบบนี้นี่แหละเราจะได้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างอ่าอย่างนี้เป็นเรื่องดีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีตัวละครที่แบบติดอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่เห็นให้มันมีเหมือนอัลเทอร์เนทไอเทมดูไอเทมสวัสดีคุณโนโอ้โหยินดีต้อนรับครับวันนี้ Baldur's Gate อ่ะน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีความได้เปรียบอะไรเพิ่มเติมหรอกมันก็แค่ว่าเรามีไฮไลท์ให้เห็นว่าเออมันมีตัวละครที่อินเตอร์แอคได้ตรงนั้นเดี๋ยวเราลุยตรงนี้กันต่อไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงกันบ้างเออทุกคนสบายดีครับแต่ไม่ค่อยได้เล่นเกมกันช่วงนี้ผมติด Baldur's Gateเดี๋ยวผมไปสำรวจดีๆก่อนเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะแบบเป็นป้อมนิ่งๆแล้วนะเพราะเราทำลายไปแล้วทำลายอาร์เคนไปแล้วกลไกอ่ะส่วนตรงเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่ามันคือหลุมศพหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าหนังสือผมหยิบมาแล้วแล้วก็เล่าเรื่องที่เขาเขียนจดหมายถึงกันไปแล้วโอเคน่าจะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจต่อในตึกตอนนี้ตัวละครที่จะมีปัญหาก็คือทุกคนในนี้เลยมีอินิกมาคนเดียวที่จะไม่เป็นไรเพราะว่าอินิกมามีความสามารถยิงแล้ว ignore resistance อาเคนบราเซียยิงแล้ว ignore resistance ส่วนคนอื่นไม่ ignore เนี่ยอันนี้ลำบากพวกป้อมปราการพวกนั้นมันต้านทานหมดเลยวิธีแก้ก็คือมันบอกว่ามันอ่อนแอสายฟ้าเราต้องหา lightning damage มาซึ่ง Lightning Damage ผมน่าจะไม่ได้เรียนไว้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเกลมีหรือเปล่า Magical Light But how to turn them on Magical Light เป็นแสงวิเศษเราจะทำยังไงให้มันเราจะเปิดมันยังไงโอ้อย่างนี้นี่เองถ้างี้เราอาจจะต้องแบบโดดๆมาตรงนี้แล้วก็ไปตีมันซึ่งขอลองดูหน่อย Path is interrupted ขวางทางหมดเลยเฮ้ยเราแอบดูข้างล่างอย่างนี้ได้ด้วยนะผมต้องไปหาตัวที่ยิงไฟฟ้าได้มาไม่งั้นไม่ไหวตรงนี้หรือไม่ก็บลัดเจนนิ่งอ่ะไม่งั้นก็ให้ Shadow Heart วิ่งเข้าไปแล้วก็เอาค้อนทุบมันเลยอ่ะอันนั้นได้อยู่นะเพราะเราชิเลล่าไว้ก่อนเสร็จปุ๊บเข้าเทิร์นใส่รองเท้าบูทออฟสปีดเข้าไปวิ่งเข้าไปธรรมดาโอ้ไม่ทันเหรอวิ่งเข้าไปธรรมดาแล้วแดชเข้าไปอีกทีนึงไม่ทันอยู่ดีประตูนี้เปิดได้ก็คือถ้าเข้าเทิร์นไปปุ๊บวิ่งมานี่รีบเปิดประตูแล้วออกไปหลบตรงนี้กันก่อนขอย้อนออกมาดูหน่อยแล้วกันนะตรงนี้มันยังไม่ได้ทำอะไรอย่างอันนี้ก็จะมีอย่างนี้เหลืองแสงดูได้โอเคขอลองขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่า Mactive อ๋อไม่ได้มันเป็นนอกสนามใช่ไหมแต่มันมีให้โดดไปตรงเห็ดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโดดไปเห็ดเสร็จปุ๊บโดดลงไปเรื่อยๆแล้วเราอาจจะโดดปีนขึ้นตรงนั้นได้อาจจะเฉยๆนะ
เพราะว่าจากที่อีกาเราไปเดินดูตอนนั้นหรือไม่ก็โดดไปหมดนี่เลยใช่ไหมแล้วก็ไปเริ่มใหม่ที่ด้านล่างด้านล่างของหอคอยโดดลงไปตรงนี้แล้วเริ่มใหม่ข้างล่างอาจจะได้เหมือนกันแต่คิดว่าเดี๋ยวเริ่มจากข้างบนก็ได้เพราะว่าคนอื่นจะได้เข้าไปลุยได้เหมือนกันผมจำได้ว่าเอลเกลเลือกไว้หรือเปล่า Choking Grass เออไม่มีหรอมีเป็นโคแทนเหรออ๋อมีนี่ไง Choking Grass Dash 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 เข้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไป Choking Grass ให้ได้แล้วก็หนีโอ้โคตรลำบากเลย Bludgeoning 2ทีน่าจะได้อยู่ Versatile ไหม Versatileโอเคผมไม่มีเกรดเวพอนที่มันเป็นเกรดแฮมเมอร์ที่แบบเออเดี๋ยวมีหรือเปล่านี่ไง1ถึง10หวังว่าจะไปได้สวยนะครับเราต้องให้คนมีโบนัสเยอะๆเกลอ่ะวิ่งเข้าไป Choking Grass ทันหรือเปล่าเอาแบบว่าเน้นเข้าถึงเร็วๆอ่ะก็คือโดดทำไมโอ้ยกล้องแป๊บนึงรอมุมกล้องอัปเดตก่อนโอเค Light on my feet. Wizard's Tower is his sanctum. Private place for research and respite. But as this wizard's not home, I say we take a peek. เขาบอกว่าวิสาร์อาร์เคนทาวเวอร์วิสาร์ทาวเวอร์อันนี้มันคือ sanctum เป็นสถานที่ส่วนตัวสำหรับการวิจัยอะไรต่างๆในการศึกษาเวทซึ่งวิสาคนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้เราแอบไปดูมันหน่อยก็ได้นะอะไรงี้ของเกลพูดนะเกลพูดนะผมไม่เกี่ยวนะถ้าผมโดดมานี่แล้วโดดไปนู่นใช่ป่ะตรงนี้เราทริปเปิลมานี่เสร็จปุ๊บปีนขึ้นข้างบนให้เกลมารอตรงนี้โดยที่ไม่ต้องมิสซี่สเต็ปน่าจะได้เดี๋ยวให้คนหนึ่งอยู่ตรงนี้ก่อนซึ่งใครจะเป็นคนอยู่ตรงนี้คาแลกอ้าวไม่มีคาแลกจริงๆทุกคนไปอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวพึ่งนะจริงๆวิวไม่ควรอยู่นะจริงๆทุกคนควรไปแต่ว่าผมดักมันไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อตรงนู้นมีอะไรไงตรงนี้เรายังเห็นระยะอยู่เพื่อแบบเปิด2ทางอะไรอย่างงี้นะโอเครองเท้าออฟสปีดควรจะใส่ที่ใครครับเข้าไปตีแล้วออกกับเข้าไปช็อกกิ้งกราฟส์แล้วออกช็อกกิ้งกราฟส์น่าจะถ้าโดนมันน่าจะดีกว่านะเพราะว่าศัตรูเป็นคอนสตรักต์ศัตรูโดนไฟฟ้า2 2เท่าป่ะมันถือว่า vulnerable เลยมั้ย vulnerable คือ2เท่าถ้าช็อกกิ้งกราฟส์ใส่คอนสตรักต์จะได้แอดวานเทจไหมอ่ะเพราะว่ามันเป็นโลหะอ๋อเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ใส่ชุดเกราะเหล็กถึงจะได้เป็นช็อกกิ้งแกรฟถึงจะได้แอดวานเทจก็คือน่าจะได้ธรรมดามันจะมีบอกตรงนี้ไหมไม่มีบอกเพราะไกลไปโอเคได้จริงๆเดี๋ยวให้วิวตามมาทีหลังก็ได้นะเดี๋ยวผมดูก่อนหรือว่าเราเอาพวกนี้ไปบล็อกทางได้วะเนี่ยไอสโตนเอิร์นเนี่ยผมว่าบล็อกไม่ได้นะแต่ว่าขอลองหน่อยไม่ได้โอเคไม่เกี่ยวโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทีละคนวิวก่อนเอ้ยไม่ใช่เกลก่อนถึงไหมไม่ถึงทูฟาโอ้ไกลเกินแสดงว่าต้องลงไปเล่นข้างล่างกันนะดิทุกคนลงไปเล่นข้างล่างก่อนก็ได้นะให้วิวมาด้วยเ
crave blood. Mactive. One move ahead. เจ็บตัวทั้งนั้นได้ละเจ็บตัวหมดเลยเหรอตรงนี้เจ็บตัวหมดเลยทำไงดีลงไม่ได้ผมเอา Return Pike มาก่อนเผื่อต้องใช้ข้าแรกขอยืมอาวุธหน่อย Send to Leso โอ้ใช่ข้าแรกขอยืมหลายๆอย่างแหวนขว้างแหวนดาเมจ1 D4 โบนัส throw damage อันนี้น่าจะดีใส่กับ poison คืออันบนส่วนวิ่งจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าเราใช้ boost of speed แล้วอาจจะไม่ต้องใช้แหวนวิ่งแล้วเอาแหวน damage ไปเลยจะได้แบบทุบให้โดนไปเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวแหวนวิ่งเอาไปไว้กับคนอื่นเช่นเกลตกลงใครใส่โบนัสนะ boost of speed อยู่เดี๋ยวมันเป็น armor เปล่าไม่เป็น armor อ้าวเอาไปไว้ที่เกลแล้วกันเอาเกลวิ่งเข้าไปแดชไปช็อกกิ้งให้ได้ให้โดนดังนั้นใส่แหวนวิ่งเร็วไว้ด้วยขอแบบทีเดียวโดนมีมืออะไรที่จะช่วยเขาได้ไหมเมื่อแดชคุณสามารถจำได้โดยไม่ต้องใช้โบนัสอันนี้ก็ดีนะถ้าแดชซึ่งเราจะแดชอยู่แล้วด้วย Boost of Speed ถ้าแดชจะจำฟรีโอเคน่าจะคุ้มนะครับแบบนี้แล้วก็วิ่งเข้าไปช็อตแล้วก็ออกมาเข้าเร็วออกเร็วไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้หรอกเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยกระโดดลงไปนี่อะไรอ่ะจัมป์อ๋อมันเปลี่ยนจากจัมป์นี้เป็นจัมป์นี้เหมือนกัน3 HP เจ็บน้อยที่สุดคือตรงไหนทำไมมัน3มาตอนแรกยัง1อยู่เลยไหมอ่ะหรือว่ามันจะมีแบบบางที่ที่มันแบบระดับชั้นมันต่ำลงหน่อยเนี่ย2อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่เรายืนอ่ะมันต่ำหรือเปล่าเพราะเรามี enhance jump มันก็โอเค2น่าจะดีนะเดี๋ยวนึงหาที่ยืนก่อนตรงไหนต่ำที่สุดของตรงนี้ตรงนี้ต่ำไหม invalid target เอ้ยตรงนั้นได้เหรอ dead อ๋อไม่ได้ห้ามโดดนะเอ้ยตรงนี้ได้อยู่ได้แค่นี้แหละมั้ง1 HP อ้าว1นี่เฮ้ยนี่โดดฟรีเอ้ยเอาว่ะขอบคุณเลเซอร์สำหรับ enhance jump นะ enhance leap นะทำให้โดดฟรีได้แฮปปี้แล้วได้ละเยี่ยมทุกคนเก่งมากมีรูถ้าเกิดว่าเราปลอมตัวเป็นโนมเราจะเข้าได้หรือเปล่าไม่ได้ผมยังหาทางออกไม่ได้เลยว่าต้องใส่อะไรเข้าไปตรงนี้ Small Hole อาจจะให้เอาแฟมิเลียเข้าไปดูมั้งปัมเบลีย์หายหมดแล้ว me, Lazel, like Githyanki lay their eggs on other planes. They cannot mature in the astral. Breathe deep and move.ตรงนี้ก็เดินได้หรือ
นั่นคืออะไรอ๋อเห็ดอ๋อโอเคน่าจะไม่มีอะไรตรงนั้นอ๋อให้ดูอิดเชฟชิฟเชฟชิฟดูอิดดีนะแต่ว่ามันใช้ได้แค่แบบนานๆทีอะโอ้มีซูเซอร์เพิ่มเหรอวันนั้นมีใครมาถามนะถามว่าซูเซอร์มี4ใช่ไหมอะมีเพิ่มนะตรงนี้อ๋อหรือว่าแก๊สก็ได้ถ้าคุณแปลงเป็นแก๊สคุณก็จะวิ่งผ่านพวกช่องลมช่องรูอะไรพวกนั้นได้ gaseous formShovel โอเคอย่างนี้นี่เองครับเอาซูเซอร์ไปด้วยคือมันไม่แน่นะไอ้ซูเซอร์เนี่ยถ้าวิ่งไปใกล้ๆกับอาร์เคนเทอร์เรตเวทมันอาจจะหายเลยก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราจะส่งไปให้เลโซเรามีอยู่2ดอกนะจำไว้ว่าห้ามออกไปข้างนอกแต่ผมจะลืมหรือเปล่าอีกเรื่องนึงผมไม่รู้ว่าการเอาใส่ถุงมันจะช่วยกันพิษอะไรพวกนั้นได้ไหมเดี๋ยวลองใส่ไว้ดูห่อซูเซอร์ไว้ในถุงอีกทีนึงเปิดถุงขึ้นมาเอาหนังสือเลยแล้วกันหนังสือเลยแล้วกันเลโซ โอเคทุกคนหลบก่อนกลัวเรื่อเกินเดี๋ยวให้อินิกมาล็อกพิกเองก็ได้เรามีติฟทูนไหมอ๋อเราไม่มีติฟทูนเลยเหรอถ้างั้นในนี้มีใครมีติฟไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวสลับแอตเทเลียนออกมาอ๋อพังไปเลยคือเผื่อว่ามันมีใครอยู่ข้างในไงศัตรูอาจจะโกรธเราได้ถ้าเราพังปุ้งเข้าไปเลยถ้าเราค่อยๆแง้มันอาจจะช่วยได้เดี๋ยวเข้าเทิร์นเบดเปิดจ้าเอไหมจริงๆเอาวิวออกไปอ่ะดีแล้วนะเอาแอสเลียนไว้เนี่ยแหละนะเมื่อกี้เราใส่อะไรไหมวิวอะเพราะวิวเราเอามาแค่บัตเจนิ่งดาเมจของ Eldritch Blast เฉยๆโอเคมีแค่อันนี้ที่เราใส่เขาเพิ่มซึ่งถูกแล้วงั้นเอาแอสเลียนออกมาเล่นนะถูกแล้วเล่นก่อนมีลีเวอร์มันเป็นลีเวอร์เปิดประตูอ่ะโอเคแฟลชสแตนหนึ่งเองเหรอ
เคมืดมากอ่ะเอาไฟฉายมาก่อนอ๋อเราเปลี่ยนอาวุธแล้วเพิ่งนะเราไลฟ์ตัวเองก็ได้แต่สว่างอย่างนี้เสียเปรียบเรานะไอเราเสียเปรียบเพราะว่าศัตรูจะเห็นเราง่ายแต่ว่ามันดีกว่าผมไม่เห็นอะไรเลยไฮไลท์ไว้ก่อนนะผมไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างมีรูอ๋อรูคือตรงนี้ไนท์ไลท์ฟรอนแอนตี้แมจิกพรอพเพอร์ตี้เอลเดอร์เฮิร์สไม้ซุสเซอร์มีความสามารถในการดูดซับเวทใช่ไหมแอนตี้แมจิกออร่ามีออร่าในการดูดเวทแม้ว่ายังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับวีฟก็สามารถรู้ผลของอันนี้ได้เป็นออร่าสามารถเอาไปใช้เป็นทำเป็นเมจิกไอเทมได้ด้วย Under Dark Confirm Any Kelic My Suser Wither Blue Petal ไอพวกนี้คือ Suser แหละวิ Soul Coil Treatise Lesson for Living Remove Curse กับ Dark Visionทำไมถึงแจกตอนนี้เข้าใจไหมอ๋อกรีบซูเซอร์ไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นน่าจะแค่บั๊กโอเคทุกคนเข้ามาก่อนเอ๊ะทำไมเขาเดินทางนั้นอะอ่ะโถใครใช้ให้เข้าทางนั้นหรอโอเคอันนี้มีประตู power generator เอามีเครื่อง power generator คอมไบของได้คอมไบอะไรอ่ะอย่าบอกนะคอมไบซูเซอร์เพทโทอ่ะไม่ใช่แต่เมื่อกี้หนังสือมันมีบอกอยู่ขออ่านคอมไบใหม่ออนอะไรสักอย่างเมื่อกี้เอารากเอาดอกไม้เอาลำต้นมันเอามาสามารถใช้ผสมได้เป็นเมจิกไอเทมได้คิดว่าเดี๋ยวคงมีบอกนะผมคิดว่าเอาดอกของจริงนี่แหละมั้งมาใส่กับอะไรบางอย่างนี่แหละเดี๋ยวรอดูว่าเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวนี้ไหมอันนี้เล่มนี้เคยอ่านแล้วถ้าขึ้นไปผมว่าเริ่มโดนเลยล่ะทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อมันยังไม่ได้โหลดฉากเข้าเทิร์นเบสก่อนแล้วกันชั้นนี้เป็นเครื่องอะแหละหรือลิฟต์ผมว่าเป็นลิฟต์ขึ้นไปแน่เลยว่ะแล้วก็ไม่มีประโยชน์ตรงนี้ป่ะเพราะเปิดออกไปก็น่าจะแห่เลยป่ะอุ้ยสร้อยดีเทคตอร์อุ้ยค้างดีเทคตอร์ลองเรสหนักไหมส
0.1แอสเซนคือขึ้นข้างบนโอเคขึ้นข้างบนเนี่ยจะเอ๋เลยไหมพัง power by magic ก็เลยใช้ไม่ได้หรือว่าต้องเอาซูเซอร์เข้าไปเพื่อให้แบบมันมีพลังเมจิกโอ้โหงี้ไม่ต้องหรอกมั้งถ้าอย่างเงี้ยบุกจากข้างบนง่ายกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถ้าสมมุติว่ามันบอกว่า power by magic ถ้าเราเอาซูเซอร์เข้าไปมันจะพังเลยไหมเครื่องปั่นไฟจะดับหมดเลยไหมถ้าเราใส่แต่ผมไม่อยากเสียดอกไม้ซูเซอร์เลยอ่ะคุ้มอ่ะพาวเวอร์เจเนอเรเตอร์หรืออาจจะเอาซูเซอร์เข้าไปแล้วกลายเป็นปั่นไฟก็ได้นะถ้าอย่างนี้ถ้ามันไม่มีถ้าลิฟต์ไม่ทำงานอ่ะดีแล้วนะผมว่าถ้าอย่างนี้อย่าพึ่งเลยถ้างี้เราเดี๋ยวเราวาร์ปมาตรงอาร์เคียนทาวเวอร์กันใหม่อีกรอบสู้จากข้างบนได้You cannot fight off ตกใจนึกว่ามีอะไร You cannot fight off in turn base mode Let's see what you're hiding With pleasure โอ้ไกด์แดนไม่ได้แป๊บนึงนะหนึ่งไม่ได้ไม่ได้รีโลตีฟทูนโอเคถ้าเปิดถ้าเปิดจะจ้าเอ๋หมดแค่เผื่อไว้ถ้าสมมุติเปิดแล้วเราเข้ามาหลบตรงนี้ก่อนน่าจะทันแต่ตัวนั้นไม่รู้จะหันมาไหมเนี่ยลิฟท์ถ้าโผล่มาตรงนี้เลยไงเออก็เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวให้เลเซอร์กระโดดมาฝั่งนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้ได้อยู่เลเซอร์ไปข้างนอกนั่นคนเดียวแล้วเดี๋ยวเอาซูเซอร์ไปให้เขานั่นแหละแต่ว่าเอ้ยโอ้โอ้โอ้รู้แล้วรู้แล้วหยุดหยุดเลยซูเซอร์ยิ่งสร้างพลังให้มันเอาดูดซับเวนมาแล้วสกัดออกมาใช้นะสิทั้งนั้นนะDisable Arcane เดี๋ยว Disable Arcane using a Sorcerer Flower Eager for battle Onward สมมติเข้ามาแล้ว Disable ถ้าเอาออกไปอ่ะทำไมมันถึงงอกขึ้นมาใหม่วะเดี๋ยวนะถ้าเราส่งให้คนอื่นอยู่ไหนอะอยู่ในหนังสือถ้าผมส่งไปให้อีดิกมาเออว่ะทำไมวะอ
ผมว่ามันน่าจะเป็นการชาร์จพลังให้มันแน่เลยเราต้องทำลายมันใหม่ต้องส่งไปดูดแล้วตีมันให้พังก่อนดูดไว้แล้วตีให้ใกล้พังก่อนเสร็จปุ๊บเอาออกแล้วยิ่งรีบตีให้พังโอเคถ้างั้นอย่างนี้เริ่มที่ Assyrian All In Sneak Attack เอ้าไม่ได้สิทำไมเป็นดับเบิลด้วยอ่ะเพราะว่าลืมกดท็อกเกิลเนี่ยเห็นไหมพอมันเป็นดับเบิลพอมันเป็น Activate อะไรเงี้ยมันก็สวยเดี๋ยวนะผมแดชเป็นโบนัสแล้วก็วิ่งมา Shocking Grasp 2-16เอ้าเออมันกลับขึ้นมาเฮ้อโอเคทุบทุบทุบเหลือ6คนอื่นมันจะพร้อมยิงไหมล่ะเดี๋ยวเราลองดูเลเซอร์ส่งของAssyrian โอ้เอาออกปุ๊บเลือดเต็มด้วยเฮ้ยโอเคฮะฮะถ้างั้นเนี่ยต้องจบเทิร์นโดยเอาเข้า Assyrian ไม่ใช่เอาเข้าเลเซอร์ไปก่อนได้ได้เมื่อกี้ให้ใคร Assyrian Assyrian เอาให้เลเซอร์ไปก่อนทุกคนจบเทิร์นไปก่อนโอเคแต่มันไม่สเตอร์ดี้แล้วนะมันทำไปแล้วอันนี้คือเราเอาซูซ่าออกไปแล้วเนาะโอเคช็อกกิ้งกราสอาเคนแคนนอนโอเคอันนี้น่าจะจบละแสดงว่าการเอาโบนัสให้ไว้ที่เกลเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าเขาวิ่งไปช็อตทีเดียวจบได้ออกจากเทิร์นเวทโอเคได้งั้นเดี๋ยวทุกคนอยู่นั้นไปก่อนเลเซอร์ไปตรงนู้นเลเซอร์กระโดดไปนู่นนี่แน่ในนี้เหมือนเราเข้าไปแล้วใช่ไหมตรงนี้เราเข้ามาแล้วที่ว่าไม่ทำงานโอเคแล้วก็ขึ้นมานี่ Broken Machinery กันไฟฟ้าว่ะไอ้โรปเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าหลายทีแล้วนะสมมุติถ้าเรามีโรปเราห้อยตัวลงมาไม่ได้ได้แค่ดรอปไม่น่ามีประโยชน์อะไรคิดว่านะโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเปิดประตูเข้ามาแล้วทุบมันเลยได้1ตัวอาจจะไม่พังแต่ว่าวิ่งเข้ามาแล้วก็เอาซูเซอร์แปะก่อนแล้วทุกคนรีบวิ่งเข้ามาแล้วก็รีบโดดรีบพุ่งเข้ามาทางนี้แล้วก็มาหยุดไอ้ตัวนี้ให้ได้ก่อนโอเคถ้ายังไม่มีซูเซอร์จะสเตอร์ดี้โอเคถ้างั้นต้องทำส่งซูเซอร์มาแล้วก็ทุกคนประจำที่เกลต้องเตรียมเลยเกลต้องเตรียมวิ่งแบบ4 คูณ 100แอสเซเรียนอาจจะไม่จำเป็นอ่ะแต่ให้แอสเซเรียนเป็นตัวไว้แดชไว้หลบแล้วกันนะครับโอเคพร้อมนะเข้าเทิร์น
ุบรถแอดเวนเทจไหมถ้าเวลาตีเราไฮดิ้งได้นี่ฝั่งนู้นน่าจะไม่เห็นเรานะลองดูแอนตี้แมจิกจบใช่ไหมเครื่องนี้จบเครื่องนี้จบ Quite ready for you. อันนี้ก็ต้องอ๋อต้องโดดเหรอตรงเนี้ยอ๋อโดดก็ได้ใครนะถ้าจำแล้วจะโดดฟรีนี่ไงต้องแดชอันนี้ถือว่าแดชไหมไม่ถือว่าแดชนี่ถือว่าแดชไหมถือว่าแดชแล้วทำไมไม่เห็นให้จำเลยอ้าวงงงงมากแต่ว่าผมวิ่งเป็นร้อยเลยผมวิ่งได้เท่าไหร่40บวก40บวก40มันต้องได้120ดิแสดงว่ามันดับเบิ้ลเหรอ40บวก40เป็น80แล้วดับเบิ้ลเป็น160เหรอเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยโอ้ยเท่าไหร่180 190เลยเหรอเพราะเรามีแหวนมีแหวนอีก10จะเป็นเท่าไหร่เป็น150 50ดับเบิ้ลเป็น50เป็น200เหรอเกือบ200 190เดี๋ยวขอดูตัวเลขหน่อย194 195โดยประมาณ192ครับ192มาจากไหนเดิมทีมีอยู่ลองสไตรเดอร์ด้วยเป็น40ใส่แหวนเป็น50ดับเบิ้ลครั้งแรกได้101ดับเบิ้ลอีกครั้งนึงเลยเป็น200โดยประมาณนี่เหรอหรือมันดับเบิ้ลแบบไม่บวกแหวน40ดับเบิ้ลเป็น80ดับเบิ้ลเป็น160โอ้ช่างมันเถอะแต่ก็แดดแล้วนะใช่มันควรจะ200แต่เมื่อกี้มันขึ้น150เองแต่วิ่งอย่างนี้ก็ได้วิ่งมาหลบนี่ก่อนมีเซฟด้วยยังไงอ่ะนับพื้นต่างระดับมีเซฟด้วยคือยังไงเหรอมีเซฟด้วยไม่ค่อยชัวร์เลยว่ะฮะผมว่าต้องมีการส่งซูเซอร์ให้กันและกันแน่ๆเกิดขึ้นแน่เกิดขึ้นจริงเดี๋ยวแอสเซอร์เรียนมาแอสเซอร์เรียนจำเป็นอะไรเป็นโบนัสโอเคผมจะลองเอาซูเซอร์ก่อนเอาไปไว้ที่เกลก่อนถ้าเอาไปไว้ที่เกลเมจอาร์เมอร์หลุดหรือเปล่าผมกลัวจะเป็นอย่างนั้นนะเอาไว้ที่แอสเซเรียนก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้อินิกมาลองยิงดูก่อนอินิกมายิงมันไม่น่าพังหรอกsturdy ว่าแล้วรอบนี้ไม่น่าจะพังแต่เลเซลตีน่าจะไม่แน่เดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นไรลองดูมันยังไงมันก็เป็นเทิร์นของเราส่งมาที่ Assyrian โอเคนะทีนี้ทุบอีกทีนึงศูนย์สเตอร์ดี้ไม่ต้องออลอินแล้วเฮ้ยออลอินดีกว่าออลอินมันจะได้ดาเมจหูไม่ได้งั้นส่งกลับไม่เป็นไรเดี๋ยวเทิร์นหน้ามี Shocking Grasp เจ
จะดีกว่านี้ส่งไปที่เลโซโอเคทุกคนจบเทิร์นเฮ้ยมันหันมาโอเคโอเคเดี๋ยวนะ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 เฮ้ยต้องทุบมันให้ตายมันเปลี่ยนทางไปนู่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาเบื้องต้นก็คือเดี๋ยวเอาเลเซอร์ออกจากตรงนี้มันไม่ออฟใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเป็นคอนสตรักต์อยู่กับที่ไม่ออปปอร์ทูนิตี้แอทแทคเราจะรีบเอาเลเซอร์วิ่งไปตรงนู้นให้ได้ให้ทันกระโดดไม่ถึงด้วยถ้าเราวิ่งเราแดชไม่ถึงอยู่ดีเอองั้นเราเปลี่ยนแผนเราให้เลเซอร์อยู่ที่เดิมแต่ว่าเราเอาเกลวิ่งไปตรงนู้นถ้ามันร้อยกว่านั่นนะเนี่ยร้อยกว่าแต่เราต้องเราต้องแดชด้วยต้องอะไรด้วยแล้วมันจะไม่ทันไม่ทันอยู่ดีแอสเซเรียนวิ่งถึงไหมเดี๋ยวลองยิงดูก่อนนะผมลืมอันนี้ตลอดท็อกเกิลดูเอาเบื่อมากเวลาเอาเข้าออกต้องกดยิงไม่ถึงทุกคนมานี่หมดเลยวิธีที่ง่ายที่สุดคือตอนนี้ทุกคนมีที่กำบังอะออกมาหลบนี่ให้ได้ก่อนทุกคนเลยต้องช็อคให้ทันเกลใช้อะไรใช้เมนไปแล้วด้วยเหรออ๋อเกลไฮโอ้โทษนึกว่าอยู่นอกไฟโอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวเอาเลเซอร์มาวิ่งหลังเสานี้ก็ได้นะน่าจะไม่โดนแล้วแล้วก็เอาเกลวิ่งไปทางนู้นก่อนเลยแล้วกันถ้างั้นเปลี่ยนแผน please, Mistra. Broken machinery เดี๋ยวค่อยมาสำรวจมันมีสเตอร์ดี้ใช่ไหมล่ะไม่ทันอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเลเซอร์ลองตรงนี้ก่อนว่ารอดไหมเนี่ยผ่านเสาน่าจะรอดนะแล้วยืนอย่างนั้นไปก่อนซ่อนก็ได้แล้วอินิกมาก็มาหลบดีๆแอสเตเรียนก็เตรียมอีกรอบผมจะรอดูเทิร์นนี้ก่อนนะมันจะยิงถึงไหมน่าจะไม่ยิงนะไม่ยิงทีนี้เกลเนี่ยถึงไหมถึงนะแดชเป็นโบนัสถึงวิ่งไปช็อกกิ้งกราสไม่ถึงได้ไงถึงดิช็อกทีเดียวน่าจะเละเลยโอ้ไม่เละด้วยสเตอร์ดี้ช็อกกิ้งกราสเราจะมีวิธียิงถึงไหมตรงนี้ได้อยู่ fight, โอเคกลายเป็นแคนนอนโอเคอันนั้นดับไปแล้วโอ้ยตกใจหมด I applaud your taste. แล้วยังวิ่งได้อีกเหรอวิ่งได้ไกลมากว่ะไกลเวอร์โอเค
เราลืมเปิดของไว้ Don't touch me. เช็คของก่อนนะคุณแดชเป็นโบนัส Don't mind if I do. มีหนังสือด้วยเดี๋ยวๆตรงนี้มี Dusty Book Dusty Bookเทิร์นนั้นเดี๋ยวรออีกเทิร์นหนึ่งค่อยตีหรือตีเลยรออีกเทิร์นหนึ่งดีกว่าเป็นละครการแสดงโดยเดมอินเนียฟอลโล่ไปที่23 เพจหนังสือแทบไม่มีการแตะต้องเลยหมายถึงว่าไม่ได้มีการทำเครื่องหมายในหนังสือเลยแต่ว่ามีบทกวีตรงสแตนซ่าตรงนี้มีวรรคตอนตรงนี้ที่มีการวงล้อมรอบ2ทีมีแสงอยู่ทุกๆสิ่งมีชีวิตของมีชีวิตมันคืบคลานอยู่ไปทางเซอร์เฟสพยายามขึ้นพื้นผิวเพื่อมีชีวิตรอดและในช่วงที่เวลาที่มันตื่นขึ้นมามันจะกระทืบทุกอย่างเราจะฆ่ามันทั้งหมดเพื่อให้ผู้นั้นเหรอสิ่งเดียวผู้นั้นรอดได้เราจะจัดการที่เหลือเพื่อให้สิ่งเดียวรอดได้มีแสงอยู่ทุกที่I'm not normally one for literature, but there's something there. Evil's ascent. ผมคิดว่าไม่รู้ว่านี่ชั้นสุดท้ายหรือยังหรือว่ามีอีกเดี๋ยวดูก่อนดูวิธีการอย่างนี้ซูมดูงี้ไม่มีดูไม่ออกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะต้องดูลิฟต์อ๋อมันมีให้ขึ้นอีกนี่ไงผมว่านะข้างบนนี่หนักกว่านี้แน่ๆเลยเว้ยเชื่อผมป่ะเดี๋ยวเราจบเทิร์นนี้ก่อนได้ยินเสียงฮึ้งๆอะไรป่ะเหมือนเครื่องจักรเอาของเลเซอร์ไปให้อัสเรียนเลเซอร์ทุบมันอีกทีนึงไม่โดนเซอร์ดี้ Seek and you shall find me. Let's go. Choking grassคิดติเขามิสว้าวว้าวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะศูนย์เพราะมันไม่โดนมันเบาอยู่ที่แอสเซเลียนคุณจะคริติเข้าไหมนั่นแหละเดี๋ยวเอาท็อกเกิลดูออกก่อนไม่ถึงเยี่ยมเลยนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหเออไม่แน่ไม่โดนไม่ได้โอเคถ้างั้นเลเซอร์กับผมไม่แน่ใจว่าถ้าดูดตรงนี้จะโดนเสียเมทอาร์เมอร์ไหมไงยังไม่กล้าลองเอ้ยลองเลยดีกว่าเผื่อแบบข้างบนมีอะไรเราจะได้ไล่ทันถ้างั้นเอาหนังสือกลับมาพอโดนเมจิกฟิลเนี่ยเมทอาร์เมอร์ยังทำงานอยู่โอเคอ๋อผมรู้แล้วอีกอย่างนึงที่สามารถใช้ได้คือธนูสายฟ้าไงแล้วผมก็ไม่ได้ใช้มันเนาะ Shocking Grass เรียบร้อย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 
to the gray คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เฮ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 ้นี่คืออะไรอ่ะสงสัยมันเป็นหนังสือบางที่แล้วกันเป็นหนังสือบางที่นะครับโอเคเสร็จเท่านี้เราก็ออกจากเทิร์นเบสได้ละโอเคค่อยยังชั่วหน่อยนะค่อยยังชั่วทีนี้เริ่มลำบากแล้วแหละเพราะว่าเราถ้าขึ้นไปแล้วเจออะไรพวกที่มันเป็นคอนสตรักใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยจะซวยนะครับเราไม่มีวิธีการอะไรเลยเหรอที่จะช่วยได้จริงๆเหรอเราจะลองดีเซนถ้าเราส่งเซอร์มาที่ตรงลิฟต์ใช้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันผมว่ามันต้องไปใส่เครื่องข้างล่างอะนะตายไหมถามจริงอ๋อเราก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีดิใช่ป่ะเพราะเราใช้ลิฟต์ไม่ได้ลิฟต์มันไม่ทำงานทำไมเสียงแบบเสียงแบบพร้อมจะมาทำลายผมเลยอ่ะพร้อมมากอ่ะอ๋อนี่เป็นผมว่าลิฟต์ไอ้ประตูนี่เอาไว้หลบพวกกระสุนอะไรพวกนี้แต่ละทางอ่ะนะเฮ้ยตรงนี้มีเชสเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงขอเดินดูหน่อยตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นอะไรถ้าเราเปิด Chase of the Mundane ตรงนี้ไม่ได้เราต้องกดอย่างนี้ไว้ก่อนกดอัลเทอร์เนทดูไว้มีแมจิกอยู่รอบๆจริงเหรอเกลมาดูนี้มันเริ่มร้องคำรามแล้วมีพลังวีฟอยู่แถวนี้ซอสอยู่ไหนลองสำรวจดูสิสัมผัสเวทได้แต่ว่าเลเซอร์เปิดไปแล้วเอาสกรอมเมจอาร์เมอร์มาก่อนซิลเวอร์ครับ20เป็นไปได้ไหมว่าเราจะต้องเอาซูเซอร์ดับดูดพอหายเวทปุ๊บมันเลยกลายเป็นของที่แท้จริงอันนี้ทำให้ทุกที่เป็นแสงโอเคอุ๊ยกดผิดทำให้ทุกที่เป็นแสง remove firmware ส่งให้ Asterion ไว้ที่ตัวเองแล้วก็ Mage Armor อีกแล้วแล้วก็ Go in ก่อน Protect from evil and good หนังเอ้ยรองเท้า Feather Fall Bonus ActionMistress Grace เฮ้ยไม่ลิมิตด้วยเหรอจริงเหรอจริงเปล่าเฮ้ยจริงเปล่าเดี๋ยวผมใส่กับอินิกมาก่อนนี้ผมไม่ต้องไปเรียนเวทแล้วดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้แจ่มเลยอะแล้วก็เปิดกล่องของปอมไม่มีแล้วโอเคเฮ้ยคุณสุดยอดเฮ้ยผมอยากได้กล่องแบบนี้จัง อย่างนี้ผมต้องทำยังไงวะเพราะว่าเราขึ้นลิฟต์ไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีทางเดียวคือต้องลงไปดูข้างล่างซึ่งการลงไปดูข้างล่างมันก็ต้องเติมซูเซอร์เข้าไปหรือเปล่าเพื่อแบบทำพลังงานให้ลิฟต์นะผมอยากจะมีปุ่มที่แบบกดแล้วมันเลื่อนระดับความสูงขึ้นอีกหนึ่งเพราะมันดูงี้มันดูไม่ได้
ลิฟต์ไม่ทำงานผมเอาคนอื่นไปดูบ้างสิเราจะรู้ไหมเราจะกดดิเซนก่อนนะเราจะกดลงก่อนเสมอนะเราไม่ควรกดขึ้นนะต้องให้มันมีผลก่อนต้องทำให้ได้ผลก่อนผมว่าต้องเติม power จริงๆต้องทำพลังงานจริงๆแต่เราจะเสียซูเซอร์ไงเข้าใจไหมผมไม่นั่นแหละประเด็นคือเราเสียซูเซอร์ไงเอออยู่งี้ก็ดีแล้วก็ทุกคน feather fall แล้วทุกคนโดดเลย part is interrupt หมายความไงว่า do you mean what do you mean part is interrupt ได้นี่ไงมาฟิวแปะเออนึกว่าซูเซอร์จะดูดเฟเธอร์ฟอลแล้วเราก็ตายหมดโอเคเออเวิร์กแค่ไล่เวทไม่ได้แต่เวทที่มีแล้วมีผลอยู่ตลอดโอเคจะจำไว้นี่เราก็ต้องกลับมาทำตรงนี้อีกรอบนึงซึ่งเราก็กลัวว่าดอกไม้มันจะเสียไปเนาะมันก็คงต้องเป็น power generator เท่านั้นแหละเดี๋ยวผมไปเอาอีกอันนึงที่อยู่ในแคมป์มาทำต้องเหลืออันนึงไว้ใช้ครับอู้มาละยังไงยังไงเนี่ยยังไงมันเปิดหรือมันปิดวะไอ้เมื่อกี้เดี๋ยวก็รู้เปิดหรือปิดเดี๋ยวก็รู้ทุกคนตามมามันเปิดขึ้นมาหรือมันปิดลงไปตรงนี้มีลิฟต์มันคือลิฟต์ตรงเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมไปคนเดียวก่อนเดี๋ยวก็จะรู้เราต้องเอาเกลไปเพราะว่ามีช็อกกิ้งแกรสไม่ใช่สิต้องเอาเลเซลไปเอาอันนี้เอาแอสเซเลียนไปเพราะว่าแอสเซเลียนหนีได้ลองดูมันเปิดหรือมันปิดเอ๊ะเดี๋ยวห้องนี้ไม่เคยเจอว่ะอ๋อเราข้ามไปชั้นหนึ่งเหรอโอเคถ้างั้นห้องนี้น่าจะปลอดภัยนะน่าจะนะแค่น่าจะนะโอเคเอาทุกคนขึ้นมาคิดว่าไม่มีอะไรโอเคไม่มีของปิดไว้ก่อนเผื่อไว้ได้เวลาหรือเทรดแบร์เทรดแบร์บุ๊กคอนเทนต์อะเพลย์ฟูลเซนเทนส์อาร์ดิสติงวิชเชเบิลมีแค่2อัน How can I trust ฉันจะไว้ใจได้ไงฉันจะเชื่อได้ยังไงฉันจะรู้ได้ยังไงฉันจะแสดงตัวออกมาด้านมืดของตัวเองออกมาได้ยังไงด้านมืดที่สุดของเราตัวตนอันมืดมิดของฉันออกมาได้ยังไงอย่าบอกนะมีถังน้ำด้วยอ่ะ
โยนช็อตหรือเปล่าอ่ะลองวอเตอร์เอาให้เกลดิโอ้ไม่ได้แป๊บนึงเกลถือได้ป่ะเกลตัวเองถือได้ไหมถือได้ไปไปถือทุกคนอยู่ในสภาพพร้อมสู้ไหมวะเนี่ยน่าจะพร้อมนะเผลอๆทีเดียวลองเล็ดเลยมีถังน้ำอีกอ๋อเกลก็ถือได้หลายถังอยู่ถังน้ำก็คือโยนแล้วช็อตต่อถัง of madness ถัง of madness โอ้พิมพ์ไม่ได้ด้วยเหรอ tadpole elixir อย่าบอกนะว่ากินแล้วได้เหมือนได้หนอนตัวหนึ่ง เดาเอาเดาจากชื่อมันโอเค bucket of water เอ้อถังน้ำเลยเหรอ fill with murky water มีน้ำแล้วนี่ถ้ามีน้ำแล้วเอามาเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ขว้างได้ปลากันด้านนี้ไม่มีอะไรปะเอามีผมจะไล่ตรวจยังไงก่อนดีนะมีให้โดดขึ้นไปนะขึ้นมาตรงนี้ก็คือที่เมื่อกี้เล่นมีให้โดดขึ้นโดดขึ้นไปส่องก่อนอะไรงี้มันจะมีอะไรอย่างงี้ไหมแบบว่าฉากที่เครื่องปั่นไฟพลังงานหมดแล้วแล้วทุกอย่างดับลงแล้วมันแอคทีเวตขึ้นมาพร้อมกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องหนีตายกัน ไม่แน่นะนี่ทีมมาร์คสปอร์เนี่ยนะหลอนนี่นะสปราวติ้งทีมมาร์คอันนั้นมันไว้หลอนนี่ต้องระวังอย่าไปอยู่ใกล้ออกมาออกมางั้นไม่เข้าไปใกล้มันอ้อมานี่ผมต้องเข้าไปใกล้นิดนึงโอเคไม่เป็นไรเข้าใกล้ไม่เป็นไรตรงนี้ลื้อแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ล่ะไม่มีโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยเหลืออีกประตูหนึ่งเราพร้อมไหมวะลองนะเสียวว่าโอเคหมดแล้ว